สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมไลเรนเจอร์นะครับผมก็จะมาทำในส่วนของมาดูกันว่าเล่นวันคูณ2เนี่ยมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมตีกลมๆในตอนนี้ก็มีอยู่239ล้านตอนนี้22:23มาดูในส่วนของในส่วนของล็อกอินก็มาแล้วครับในตัวนี้มาละได้ทั้งหมดมี7วันเนี่ยผมได้เวลารับไปเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ได้รองเท้าลีโอนาร์ดนะครับทิกเล็กกับน้อยก็มารับกันด้วยนะคนที่เล่นแบบนอนดึกเหมือนผมเนี่ยผมก็จะรับไปตลอดนะครับมันก็จะไวขึ้นกว่าชาวบ้านนิดนึงในส่วนของพรุ่งนี้29นะครับประมาณ4ทุ่มขึ้นไปเราก็รีบรับอีกรอบนึงนะมันก็มันจะเป็นตารางล็อกอินประจำเดือนของเดือนมีนานะครับมันก็จะไวขึ้นในส่วนของภารกิจประจำวันเนาะมันก็จะมีเพิ่มในส่วนสเตตอีเวนต์มันให้ลง5ครั้งนะครับมันจะสุ่มกล่องอะไรของมันนี่แหละเดี๋ยวไปตีพีพีก่อนดีกว่าทีมที่ผมตีไปก่อนหน้านี้หาทีมตีก่อนโอ้โหเจอทีมไม่ไหวฮะแล้วก็รีข้ามไปก่อนอันนี้ผมจะเล่นประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ว่าผมจะตัดคลิปมาว่าผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมตีเป็น239ล้านโอ้โหหาทีมแบบน่าจะรีนานนะหาคนแบบสู้ยากฮะบางทีรีไป10นาทียังไม่เห็นเลยโคนี่มาให้กระสือโยมิอ่ะโอเคน่าจะพอไหวตัวนี้ไม่มีธาตุบิดมีตัวก๊อปปี้อ่ะสู้ดูฮะธาตุไฟ2ตัวลุยไปเรามีธาตุน้ำธาตุไม้เขามีวาจระเข้เรามีไทกะธาตุอะไรธาตุแสงเรามีธาตุมืดไว้สู้อยู่โอ้โหขี้ริ้วขี้ริ้วใจเย็นขี้ริ้วจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้โหต้องพัดละพัดกลับสิครับโอ้โหโอเคได้อยู่แต่ว่าน่าจะยากอยู่นะนี่แหละแรกก็เริ่มหนืดละโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้พัดมาอีกออโต้คูณ1แล้วกันรอบนี้แพ้แล้วแหละโอ้โหมาแบบยับเลยโอ้โหมันติดหน้าป้อมจัดเลยเราไม่มีแบบชนติดอะมูลดุริยางเราโอ้โหยืนไกลมีปัญหาเหมือนกันนะมูลดุริยางมันยืนไกลอะมันไม่เหมือนกับโคนี่มาแฮซิมมันยืนชิดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องหาตัวชนอีกตัวนึงฮะข้อบกพร่องของทีมก็ประมาณเนี้ยมูลดุริยางยืน180อ่ะโอ้โหแล้วมันจะไปยังไงวะเนี่ยอ่ะไปดูในส่วนของสเตตอีเวนต์ดีกว่าเขาให้ลงไป5รอบนะครับโอ้โห5รอบไปอ่ะลงไปเควสประจำวันเราเนี่ยมาลงไปกดไปปุ๊บเดี๋ยวผมตัดไปท้ายคลิปดีกว่าเปิดให้ดูว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าตัวนี้เราลงสักรอบหนึ่งแล้วไปลงในส่วนของสเตจพิเศษนะครับลงไปปุ๊บเดี๋ยวลงสักรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมตัดคลิปไปว่าได้เงินเท่าไหร่เลยดีกว่านะตอนนี้239ล้านมาเล่นไฟโอ้โหยิ่งเร็วอยู่ตัวเดียวเลยจัดของให้ทีมมันถึกก็ข้อเสียอย่างหนึ่งครับผมมันก็วิ่งช้านะครับเอารองเท้าออกทั้งหมดเลยเปลี่ยนของสับของมา
แต่ว่าตัวอื่นมีปัญหาเราวิ่งช้าได้600ก็โอเคแล้วมา640นี่แหละเรียบร้อยแต่ว่ามันต้องเล่นให้ครบ5รอบเล่นไปรอบเดียววันนี้มันจะได้กบอะไรเนี่ยเรามารอทุ่นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ไปสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปในส่วนของอีกคลิปหนึ่งเลยละกันตอนเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทีมแต้มกบผมนะฮะนี่ก็จะเป็นอัลต้าได้ไฮเปอร์มาสเตอร์ทั้งหมดเลยอ่ะเรียบร้อยขออนุญาตตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับอ่ะได้6ดาวพอดีเลยตัว6ครบรอบ6ปีมาตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปไปอีกรอบนึงแล้วกันนะอ่ะก็ทำภารกิจเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็อ่ะเที่ยงคืนแล้วละ6ทุ่มละก็เป็นวันที่2แล้วก็รับรองเท้าเรียวนาดไปฮะนี่ลืมดูว่า เสียงหายฮะก็มารับดูกล่องนะว่าได้อะไรบ้างกล่องหีบโอ้โหขอมันมีเหรียญตาครบด้วยโอเคมีตั๋วมีแร่นะส่วนตัวนี้มันจะได้การ์ดเนาะมันก็ได้1 1 2 4 7แล้วก็10ก็ได้เป็น24อันนะครับมาก็แจกมาให้อีก11อันรวมกับล็อกอินประจำวันอีกนะครับก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่41นะครับโอเคกดไปรับไปผมรับไป10อันละในส่วนของตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะไปก่อน เสียงก็หายโอเคครับตอนที่ผมเริ่มทำคลิปตอนนั้นได้เท่าไหร่ได้239ล้านเนาะพอดีกดกล่องไปอีกทีมันก็ได้คลิปมานะฮะไม่ได้คลิปเลยได้เหรียญทองมาตอนที่ผมเล่นด่านทุกด่านมันก็ได้23ล้านนะครับตอนนี้ก็เป็น24ล้านเล่นทั้งหมดทุกด่านแล้วแต่ผมก็เหลือไว้ด่านแค่นี้เหลือด่าน1-4ด่านแรกเป็นการอัปเกรดผมเล่นแค่ด่าน4เอ้ยด่าน5-6นะพวกนี้ดาวเคราะห์ลีโอนาร์ดที่มันเป็นแบบเปิดทุกวันน่าจะมันน่าจะมานะผมคิดว่ารอดูอีกทีนึงประมาณพวกนี้ก็น่าจะเลเวลอัพละพวกนี้คงเลเวล13ฮะก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาเหรียญครับผมก็พยายามเล่นทุกวันนะแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเล่นขนาดทีมโกบแบบทีมโกบไม่ได้ทีมอ่อนนะก็ตัวดาเมจดีอ่ะตัวนี้ก็แรงอยู่นะโกดานี่มันก็ดาเมจแรงนะครับเป็นตัวฟรีในรอบคอลาโบมันเป็นตัวจุตินะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นหาเหรียญเลเวลมันก็ขึ้นไวอยู่นะครับมันคูณ2วันนี้ยังไงมันเล่นไปประมาณชั่วโมงครึ่งเลยครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรองเท้าเรียวนาดก่อนจะใส่ให้ตัวไหนดีเนี่ยผมก็ตัวนี้ก็มีละยังไม่รู้ว่าจะใส่ให้ตัวไหนเลยต้องรอตัวชนอีกทีนึงฮะผมเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะผมต้องการแค่ตัวชนนะมูลดุริยางมันก็ดีอะแต่ว่ามันตัวชนมันต้องการแบบตัวที่ยืนใกล้ๆอะอันนี้มูลดุริยางมันยังยืนไกลอยู่รองเท้าลิโอนะอัพไปนะเก
เมีย6ดาวอย่างเยอะยัดไปโอเคเรียบร้อยหน้าเยอะเราตีบวกได้เลยนะเดี๋ยวผมหาออปชันที่4ก่อนออปชันที่4กดข้ามขีดจำกัดรอเลยดีกว่าเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยอัพเราหาออปชันก่อนสะท้อนไม่เอาสะท้อนเอาเป็นรถแรกพวกนี้ก็น่าจะดีกว่าต้องรอดูอีกทีว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับโอ้โหความเร็วในการโจมตีได้แต่ละอย่างเลือดหลบสกิลความแม่นยำทักษะเคลื่อนที่เอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีนึงรอตัวที่เราต้องการก่อนนะเพื่อมาดูอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำเควสประจำวันต่างๆก็รับกล่องกบมันก็ตามที่เห็นมีแร่มีอะไรต่างๆมีเหรียญทองนะก็ประมาณนี้เองก็ฝากติดตามไปครับสวัสดีครับ